มครับพบกับรายการ Health Me Please โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะโอ๊ยอุ๊ยอ๋องเธอดูผ่าตัดแปลงเพศทำไมอ่ะหรือว่าเธอจะไม่ใช่ไม่ได้จะผ่ายังเอนจอยกับร่างนี้อยู่แต่อยากรู้ว่ามันทำได้แบบนี้จริงๆเหรอคือมันแบบมหัศจรรย์แบบพี่แม่ดูดิเออจริงว่ามันทำได้แบบนี้จริงๆเหรอครับทำได้ค่ะก็ถ้าจะคุยเรื่องแปลงเพศเขาพูดว่าผ่าตัดข้ามเพศดีกว่าเพราะว่าแปลงเพศอย่างเดียวก็คือแปลงแค่ระเพศถูกไหมคะถ้าแต่สมัยเนี้ยเราต้องการเปลี่ยนเพศสภาพเขาหรือเพศภายนอกเขาเนี่ยให้เป็นอีกเพศหนึ่งเต็มที่หัวจรดเท้าไปเลยหัวจรดเท้าไปเลยใช่เช่นสมมติว่าเพศชายเนี่ยอยากมีรูปหน้าที่เหมือนผู้หญิงถูกไหมก็ต้องเริ่มตั้งแต่ไรผมเลยต้องหัวต้องไม่เถิกต้องมีการปลูกผมแล้วก็ต้องมีการปรับรูปตาจมูกหรือแม้กระทั่งกระดูกโครงหน้าการบางกว่ากระดูกลักษณะผู้ชายก็ต้องเปลี่ยนผู้หญิงกระเดือกกระเดือกด้วยแล้วก็ตัวหน้าอกด้วยเพิ่มขึ้นใช่แล้วก็รวมไปถึงอวัยวะเพศหรือผ่าเสริมสะโพกหรือว่าดูดไขมันตรงนู้นตรงนี้ไปเติมตรงนั้นตรงนี้เพื่อให้เหมือนเป็นผู้หญิงอรชอใช่ค่ะคุณหมออย่างนี้ดูเรื่องใหญ่มากเหมือนกันเนาะใช่มันเป็นเรื่องใหญ่ค่ะที่มันเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าการดูแลกลุ่มคนข้ามเพศเนี่ยไม่ได้เป็นการรักษาแบบเสริมสวยเราถือว่าการดูแลกลุ่มคนพวกนี้เป็นการรักษาเพราะว่าเขาเกิดมาในสภาพร่างกายกับจิตใจที่ไม่ตรงกันเนี่ยมันก็เป็นโรคเป็นความทุกข์อย่างนึงการที่บุคลากรทางการแพทย์หรือแพทย์เข้าไปดูแลร่วมผ่าตัดดูแลทั้งร่างกายจิตใจเนี่ยก็เป็นการรักษาเขาวันพรุ่งนี้คุณหมอยังมีข้อมูลเรื่องการผ่าตัดแปลงเพศมาบอกกันอีกเยอะเลยห้ามพลาด